ดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านเรามาถึงสัปดาห์ที่4เทศกาลเตรียมรับเสเด็จระกิจสุกรครบแล้วนะครับมาถึงสัปดาห์ที่4นี้ก็เป็นวันที่22นะครับธันวาคมก็หมายถึงว่าอีก3วันก็จะเป็นวันคริสต์มาสแล้วนะครับสัปดาห์ที่4นี้เราไปวัดนั้นบทอา่านที่1ก็ยังนํามาจากหนังสีประกาศุขอิสยานะครับประกาศุขอิสยาซึ่งเราอ่านกันมา3อาทิตย์แล้วอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่4 ท่านทำงานอยู่ในสมัยที่กรุงเยรูซาเล็มกำลังจะแตกแล้วก็ยังทำงานไปจนกระทั่งถึงแตกแล้วนะครับตามไปช่วยเหลือชาวอิสราเอลในกรุงบาบิโลนพอมาถึงอาทิตย์ที่4เนี่ยเขาเล่าถึงฉากฉากหนึ่งครับฉากที่ประกาสุอิสยาทำงานอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแต่ปรากฏว่ากรุงเยรูซาเล็มเป็นอาณาจักรใต้นะครับอาณาจักรเหนือนะครับซามารีมีผู้นำนะครับก็คือชื่อเปคาเนี่ย ไปร่วมมือกับกษัตริย์ของดามัสกัสนะครับนะครับชื่อเรซินทั้งสองคนเนี่ยเขาร่วมมือทําอะไรครับเขาร่วมมือกันมาชักชวนนะครับมาชักชวนกษัตริย์อาหัดแห่งกรุงเยรูซาเล็มอาณาจักรใต้นะครับท่านาพี่น้องก็อย่าเพิ่งสับสนนะครับอาณาจักรอิสราเอลมีอาณาจักรเหนืออาณาจักรใต้ขณะนี้กษัตริย์ของอาณาจักรเหนือชื่อเปคาเนี่ย เขาไปร่วมมือกับเรซินซึ่งเป็นกษัตริย์ของเมืองดามัสกัสแล้วก็ยกทัพมานะครับมาที่กรุงเยรูซาเล็มมาบอกว่าออให้เรามาร่วมมือกันนะครับมาร่วมมือกันเพื่อจะเป็นพันธมิตรเป็นพันธมิตรแล้วทำไมครับขึ้นไปสู้กับอัสซีเรียขณะนั้นอนาณาจักรอัสซีเรียแผ่อํานาจมาทางตะวันออกกลางนะครับลงใต้มาเรื่อยๆปรากฏว่าในขณะที่เขามาชักชวนเนี่ยกษัตริย์อาหัดเนี่ยก็ ก็กลัวนะครับกลัวลนลานเลยนะครับเบคากับเรซินยกมาแล้วก็มาล้อมกรุงเยรูซาเล็มปรากฏว่าพระกาสุกอิสยาก็บอกกับกษัตริย์อาหัดคนนี้นะครับบอกว่าพระองค์อย่าก,กลัวนะครับพระองค์ไม่ต้องทําอะไรพระองค์อยู่เฉยเฉยนะครับแต่กษัตริย์อาหัดนี่เขาไม่เอาปรากฏว่าเขาทำยังไงกษัตริย์อาหัดกษัตริย์อาหัดเขาไปบอกกับอัสซีเรียบอกว่าขอขอความช่วยเหลือ การไปขอความช่วยเหลืออสัสซีเรียก็หมายความว่าเรายอมไปเป็นเมืองขึ้นเขาไปเป็นประเทศสราชเขาดูนะครับเ,เปคาอาณาจักรเหนือร่วมมือกับเรซีนแห่งดามัสกัสยกทัพมาหากษัตริย์อาหัดที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วบอกว่าเรามารวมกันนะเพื่อจะไปสู้กับอสัสซีเรียแต่ปรากฏว่าอาหัดไม่เอาไม่ร่วมกับสองคนนี้แล้วก็อ้อมไปหาอีเซียไปขอ ความช่วยเหลือยอมเป็นเมืองขึ้นเขากษัตริย์อาหัดทำอย่างนี้ปรากฏว่าประกาศุอิสยารูเขาก็มาบอกพระพุทธอย่าทำอย่างนี้เลยพระองค์ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นพระองค์ไม่ต้องไปร่วมมือกับเปคาและเรซินพระองค์ไม่ต้องไปร่วมไปขอความช่วยเหลือจากอัสซีเรียพระองค์ทรงวางตัวเป็นกลางเพราะมีความไว้วางใจในพระบินเจ้าแต่กษัตริย์อาหัดก็ยังพยายามจะไปหาอัสซีเรีย ตรงนี้แหละครับเป็นตอนที่เราออกมาอ่านกันก็คือว่าประกาศสุวิสยาก็เลยบอกว่าถ้าพระองค์ไม่เชื่อให้พระองค์ทูลขอพระบิดาเจ้าขอเครื่องหมายเครื่องหมายหมายถึงอะไรครับเช่นขอให้มีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งให้ลูกแน่ใจแน่ใจว่าลูกไม่ต้องไปทําอะไรพระองค์ช่วยลูกแน่แต่ปรากฏว่ากษัตริย์อาหัสนี่มีจิตใจดื้อรั้นนะครับกลัวครับกลัวว่าขอแล้วจะได้อันนี้เป็นจุดที่ทําให้เราสังเกตดีๆในชีวิตเรานะครับ บางคนพระบิณฑเจ้าทรงรักเขาช่วยเหลือเขานะครับแล้ว่าเขาก็อยากจะทําบาปทําตามใจของตัวเองมีคนศักดิ์สิทธิ์มาบอกเราบอกว่าให้เราขอพระสิขอแล้วเราจะได้รู้ว่าพระเนี่ยอยู่กับเราแล้วเราจะได้ละทิ้งหนทางแห่งบาปปรากฏว่าคนคนนั้นไม่ขอกลัวครับกลัวว่าขอพระแล้วเดี๋ยวได้ได้แล้วจะต้องไปละทิ้งหนทางบาปเพราะตัวเองยังฝักใฝ่อยากทําบาปอยู่เรื่องของ กษัตริย์อาหัดนี่ยิงสะท้อนชีวิตของคนในปัจจุบันว่าคงมีอีกหลายคน้วครับที่เป็นแบบนี้ไม่อยากจะขอขอเห็นอัศจรรย์แล้วกลัวว่าเห็นแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปละทิ้งหนทางที่เราชอบหนทางที่เราชอบคือทางบาปที่เรากาลังตกอยู่ในนั้นกษัตริย์อาหัดก็ไม่ขอนะครับพอไม่ขอประกาสุขอิสยาก็เลยเตือนกษัตริย์อาหัดด้วยคําที่รุนแรงที่เราไปวัดในชาวนี้เราจะได้ยินกันนะครับ พงพันธ์กษัตริย์ดาวิดเอย๋ยจงฟังเถิดท่านทำให้มนุษย์เอื่มระอายังไม่พออีกหรือทำไมท่านจึงทำให้พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเอื่มระอาอีกเล่าพระกาสุอิสิยาก็เลยบอกกับกษัตริย์อาหาัดบอกว่าพระองค์เนี่ยทำให้มนุษย์ด้วยกันเอื่มระอาแล้วนะพงพันธ์ของกษัตริย์ดาวิดเอ๋ยนะยังทำให้พระบิดาเจ้าเอื่มระอาเมื่อท่านไม่ขอเครื่องหมายใช่ไหมพระบิดาเจ้าจะทรงให้เครื่องหมายแก่ท่านเองเลยหญิงคนหนึ่งจะคลอดบุตร เป็นชายแล้วจะตั้งชื่อว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราพระเจ้าประทับอยู่กับเราคำคำนี้จึงเป็นคำที่เราเอามาอ่านกันทุกปีในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพิคตสมภพนะครับเพราะเหตุว่ามีภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่คลอดลูกผู้หญิงคนนี้หมายถึงผู้หญิงที่อาจจะเเป็นเหมือนอัศจร์นะครับคลอดลูกอย่างอัศจรแล้วเราลองนำไปถึงเรื่อง แม่พระที่จะประสูติไปเยซยสูเจ้าดูสิครับเรื่องใกล้ๆกันตอนนี้เพียงแต่ว่าอิสยาต้องการจะให้เครื่องหมายแก่กษัตริย์อาหัดแล้วในสมัยนั้นนะปรากฏว่าลูกของพระโอรสนะครับของกษัตริย์อาหัดพระองค์หนึ่งก็เป็นกษัตริย์ที่ดีสืบตําแหน่งต่อจากกษัตริย์อาหัดและกลายเป็นคนที่ปฏิรูปศาสนาฟื้นฟูให้ศาสนารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง นี่เป็นเครื่องหมายของอิอสยาที่บอกกับอาหาัดใช่ไหมครับว่าผู้องค์ไม่ขอเครื่องหมายแต่พระจะให้เลยก็คือสตรีคนหนึ่งเนี่ยจะคล,ลคลอดลูกนะครับแล้วก็จะตั้งชื่อว่าอิมมานูเอลเพราะพระเจ้าประทับอยู่กับเราคือว่าเราไม่มีวันพ่ายแพ้ความสงบสันติจะมายัางชีวิตเราตราบที่เราเชื่อในพระปินเจ้าแล้วขอเครื่องหมายจากพระองค์ก็คือพระเจ้าประทับอยู่กับเราบอ่านที่หนึ่งก็เลยทําให้เราได้ มีเรื่องของสตรีคนหนึ่งจะคลอดลูกเป็นชายและจะตั้งชื่อว่าอิมมานูเอลไปลว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเราเพื่อเราจะนำไปสู่บทพบระวรสารเดี๋ยวพบกันช่วงที่2ครับ เครื่องหมายที่ประกาศอิสิศยาบอกกับกษัตริย์อาหัดว่าเมื่อท่านดื้อด้านใจแข็งไม่ขอเครื่องหมายจากพระเพราะกลัวว่าเดี๋ยวได้แล้วจะไม่ได้ทําตามใจตัวเองคือไปขอความช่วยเหลือจากอัสซีเรียซึ่งสิ่งนี้เป็นบาปเพราะอะไรครับเพราะเราไปขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรอัสซีเรียก็กลายเป็นว่าเราเป็นประเทศสราชเขาเราเป็นประเทศสราชเขาเราก็ต้องไปรับวัฒนธรรมเขาไปรับ พระเทตเทียมเทะวะรูปของเขาเข้ามาในแผ่นดินอิสราเอลซึ่งอาหัดก็ทําอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าอาณาจากักรอัสซีเรียเขาก็มาตีมาตีพวกพันธมิตรที่ไปต่อต้านเขาหมดเลยแล้วก็เรียกทุกคนเนี่ยที่ถูกตีเป็นประเทศซาราเนี่ยขึ้นไปรวมกันนะครับที่ดามัสกัสแล้วก็เข้าไปปับ๊บก็ไปรับรู้เห็นวิธีที่ทำพิธีทางศาสนาของพวก อัสซียแล้วกษัตริย์อาหัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศสลาชก็ต้องไปรับรู้แล้วก็ไปเอาแบบพระแท่นของดามัสกัสแล้วก็พิธีกรรมของอัเซียมาอย่างดินแดนอิสราเอลมาทำแทนพระแท่นที่กษัตริย์โซโลมอนเคยสร้างไว้ในพระวิหารอันนี้ก็เป็นบาปอย่างหนึ่งที่พอเราไปเป็นประเทศสลาชเขาเราก็ต้องไปรับเอาศาสนาเข้ามานะครับจะเห็นได้ว่าพ <c oughs> ระกาศกอิสยาได้เตือน กษัตริย์อาหัดแล้วว่าอย่าทำแบบนี้นะครับพระองค์ขอเครื่องหมายสิกษัตริย์อาหัดก็ไม่ยอมขอไม่ยอมขอประกาศศกก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นพระเป็นเจ้าจะให้เครื่องหมายนี้ในบทพระวรสารจึงเป็นสิ่งที่อดไม่ได้อดไม่ได้ที่เราเมื่อเมื่ออ่านพระประวัติของพระเยซูเจ้าแล้วจะนึกถึงเรื่องของอิสยาที่จะมี หญิงพรมารีคนหนึ่งให้กำเนิดบุตรชาย <c oughs> แล้วจะตั้งชื่อว่าอิมมานเ,ลเนลแปลว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเราคำที่เบระกาสุกอิสยาได้กล่าวกับกษัตริย์อาหัตเนี่ยนั่นนี่แหละครับเราได้นำมาใช้แล้วครับเพราะว่าในบทพระวรสารวันนี้เล่าเรื่องนะครับที่พระนางมารีเนี่ยได้รับแจ้งข่าวจากทูตสวรรค์กาเบียนนะครับว่าจะตั้งคัน แล้วการตั้งคันนี้ก็ทําให้พระนางมารีก็แปลกใจเล็กน้อยนะครับถามว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่า้าพระเจ้ายังเป็นพมจารีอยู่ยังไม่ได้แต่งงานทูตสวรรค์ก็เลยบอกว่าเด็กที่จะเกิดมาเนี่ยไม่ได้เกิดมาตามธรรมชาติของเนื้อหนังที่ผู้ชายผู้หญิงหลับนอนกันแต่เกิดมาจากพระจิตเจ้าฤทธเดชของพระจิตเจ้าจะฉายเงาปกคุมเธอแล้วเธอจะตั้งคันและจะคลอดบุตรให้กําเนิดบุตรชายนะครับ จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูนะครับเขานี่มีการบอกชื่อ <c oughs> การบอกชื่อหมายถึงว่าการมอบพระภารกิจให้คนคนนี้เป็นคนที่พระเลือกสรรในหนังสือพระคัมภีร์ตั้งแต่พันธสัญญาเดิมมาเวลาพระบิดาเจ้าจะทรงใช้ใครไปทํางานพระองค์จะเปลี่ยนชื่อของเขาพระเยซูเจ้าทรงเลือกซีมอนมาเป็นลูกศิษย์ก็บอกก็บอกว่าต่อไปนี้ท่านจะไม่ชื่อซีมอนแต่ท่านจะชื่อเปโตรนะครับแล้วก็ ยังมีอีกหลายตอนเช่นนักบุญเปาโลแต่ก่อนชื่อเซาโลพอมาทํางานให้พระบิดฑเจ้าก็เปลี่ยนชื่อเป็นเปาโลการเปลี่ยนชื่อการตั้งชื่อหมายถึงพระบิดาเจ้าส่งมอบพระภารกิจให้เพราะฉะนั้นสตรีก็คือพระมารดารีนะครับจะตั้งครรภ์และจะกําเนิดบุตรชายจงตั้งชื่อเขาว่าเยซูเราบุตรที่เกิดมานี้จะเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าก็คือว่าทรงทําหน้าที่ของการ มาไถ่บาปมนุษย์เราจึงเอาเรื่องของประกาศสุอิสิยาว่าวันหนึ่งพระเป็นเจ้าทรงมอบเครื่องหมายว่าพระเป็นเจ้าจะประทับอยู่กับชาวอิสราเอลชื่อของเด็กคนนั้นอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราบัตรนี้พระเป็นเจ้าทรงมาบังเกิดในแผ่นดินโลกคริสต์มาสหมายถึงพระเยซูเจ้าทรงมาประทับอยู่ท่ามกลางเราเพราะฉะนั้นทูตสวรรค์กาเบียนพอบอกว่า,เ,าเหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้ ฤดเดชของพระจิตเจ้าจะฉายเงาปกคุมเธอนะครับแล้วเธอจะตั้งคันแล้วก็ให้กําเนิดบุตรชายจงตั้งชื่อเขาว่าเยซูเขาจะเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้าแล้วก็จะเป็นพระผู้ไทยแล้วพระนางมารีก็ตอบกับทูตสวรรค์บอกว่า mm. ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเป็นเจ้าจงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามที่ท่านได้กล่าวไวเ้เถิดพอจบปับ๊บพระวจนะองค์ พระบุตรก็มาปฏิสนธิในพระคันของพระนางมารีมารับเอากายเนื้อหนังเป็นมนุษย์เหมือนเราทันทีเราจึงเห็นได้ว่าวันหนึ่งพระเจ้าประทับอยู่กับเราบัดนี้เป็นจริงแล้วนะครับอิมมานูเอลพระเจ้าประทับอยู่กับเราบัดนี้เป็นจริงในองค์พระเยซูเจ้าที่พระวจนะทรงรับเอากายพระวจนะหมายถึงคําพูดของพระทรงรับเอาเนื้อหนังมีเนื้อหนังเหมือนเรามนุษย์ มาอยู่ในพระคันของพระนางมารีปฏิสนธิพระเจ้ามาประทับอยู่กับเราในเทศกาลคริสมัตี้แล้วเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับ วันนี้เราเชื่อมบทอ่านที่หนึ่งของหนังสือประกาศศกอิสยาเรื่องที่จะมีเครื่องหมายสำคัญนะครับซึ่งกษัตริย์อาหัดใจดื้อด้านไม่ยอมขอกลัวว่าได้ได้แล้วจะไม่ได้ทำตามใจตัวเองคือไปพึ่งอนนะาณาจักรอัเซีเรียแล้วประกาศศกอิสยาก,ก็บอกว่าเพราะว่าท่านใจดื้อด้านไม่ยอมขอพระบิ็นเจ้าจะทรงให้เครื่องหมายเลยก็คือ หญิงคนหนึ่งจะตั้งคันหญิงสาวนะครับใช้คําว่าหญิงสาวในภาษาพระคัมภีร์หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งคันและจะให้กําเนิดบุตรชายและนางจะตั้งชื่อบุตรนั้นว่าอิมมาโูเอลแปลว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเราแล้วพอมาถึงบทพระวรสารพระเจ้าก็ประทับอยู่กับเราสําเร็จเมื่อพระนางมารีตรัสกับทูตสวรรค์คาเบียนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเป็นเจ้าจงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามที่ท่านพูดนั้นเถิด ทันทีที่พระนางมารียอมรับพระประสงค์ของพระเบินเจ้าพระวจ,จนะของพระเบินเจ้าก็มาปฏิสนธิในพระคันของพระนางนะครับและบังเกิดเป็นพระเยซูเจ้า,จาพระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางเราบราณที่สองในวันนี้นะครับนักบุญเปาโลเขียนจดหมายไปถึงชาวโรมนะครับเมื่อตอนที่แล้วพ่อได้บอกนิดหน่อยว่ามีการกําหนดด้วยนะครับปะกาสุอิสยาบอกว่าหญิง สาวจะตั้งคันและให้กำเนิดบุตรชายและจะตั้งชื่อว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเราสถิตอยู่กับเราทูตสวรรค์กาเบียนบอกกับแม่พระบอกกับพระนางมารีบอกว่าพระนางจะตั้งคันเดชะริ์อำนาจของพระจิตเจ้าแล้วจะให้กำเนิดบุตรชายจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูการตั้งชื่อหมายถึงมอบพระภารกิจให้มอบภารกิจให้ไปทำภารกิจของพระเป็นเจ้า คราวนี้นักบุญเปาโลนะครับแต่ก่อนชื่อเซาโลพระเป็นเจ้าทรงเรียกเขามาทํางานก็เปลี่ยนชื่อเป็นเปาโลแต่ว่าบทจดหมายในวันอาทิตย์นี้นักบุญเปาโลเขียนจดหมายไปถึงชาวโรมเพื่อจะเท้าความว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยประสูติมาในราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดอย่างถูกต้องตามที่บรรดาประกาศกได้ทํานายไว้แล้วนักบุญเปาโลก็เขียนแบบนี้ครับ จากเปาโลผู้รับใช้พระเยคิสตเยซูซึ่งพระเจ้าทรงเรียกมาเป็นอัครสาวกและทรงมอบหมายให้ประกาศข่าวดีซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้ทางประกาศศกในพระคัมภีร์พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับบรรดาประกาศกในพระคัมภีร์รวมทั้งประกาศศกิอิสยาและประกาศกดิองค์อื่นๆด้วยว่าอิมมานูเอลพระเจ้าจะมาประทับอยู่กับเรานะครับแล้วท่านก็บอกท่านบอกว่าท่านได้รับเรียกให้ไปเป็นอาครสาวก มอบหมายให้ไปประกาศข่าวดีนะครับประกาศข่าวดีข่าวดีเรื่องพระสัญญาที่พระมีกับบรรดาประกาศศกในอดีตนะครับพระได้สัญญากับประกาศศกในอดีตเป็นข่าวดีว่าวันนึ่งพระจะมาแล้วพระเป็นเจ้าก็เรียกเปาโลไปประกาศว่ามาแล้วนะครับมาแล้วยังไงครับข่าวดีนี้นี่ครับมาแล้วครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์ซึ่งโดยธรรมชาติมนุษย์จงบังเกิดในเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด พระบุตรของพระเจ้ามาบังเกิดโดยธรรมชาติมนุษย์เป็นเชื้อสายเกิดในเชื้อสายตระกูลกษัตริย์ดาวิดและโดยทางพระจิตเจ้าผู้บรรดาลความศักดิ์สิทธิ์แต่ในทางพระจิตเจ้าพระเยซูเจ้าบังเกิดอย่างศักดิ์สิทธิ์มามาเป็นผู้บรรดาลความศักดิ์สิทธิ์ด้วยทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระบุตรผู้ทรงอํานาจของพระเจ้าโดยการกลับคืนพระชนม์อาชีพจากบรรดาผู้ตายพระองค์คือพระเยซูคริสต องพระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยเดชะพระเยซูคริสตเจ้านี้เราได้รับประหารสตาและภารกิจเป็นคราสาวกเพื่อนำประชาชาติทั้งหลายให้มาปฏิบัติตามความเชื่อนบุญเปาโลก็เลยเท้าความว่าเขามาประกาศข่าวดีข่าวดีที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้กับบรรดาสัญญาสัญญาไว้กับบรรดาประกาศศกในอดีตแล้วก็คือข่าวดีที่บอกว่าพระจะมาประทับอยู่ท่ามกลางเราแล้ว พระเยซูคริสต์เจ้าก็มาประทับอยู่คือพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทางฝ่ายร่างกายเกิดในเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดวันนี้เราได้ฟังเรื่องราวแบบนี้นะครับเป็นการเตรียมจิตใจเราให้เข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสเตรียมรับเสด็จพระคิดสมรพบขอให้เราวิงบอลขออัศจรรย์จากพระบินเจ้าอย่าใจดื้อด้านเหมือนกษัตริย์อาหัดพระองค์จะประทานเครื่องหมายให้แก่เราแต่ถ้าเราเป็นคนเหมือนกษัตริย์อาหัด เรายังอยากจะอยู่ในหนทางแห่งบาปกลัวกลัวว่าจะได้เครื่องหมายอัศจรรย์แล้วต้องมาละทิ้งหนทางบาปเราก็จะกลายเป็นเหมือนกับกษัตริย์อาหัตนะครับซึ่งเป็นคนที่ในประวัติศาสตร์นั้นล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงขอให้เราก้ากล้าทูลเชิญพระกุมารมาบังเกิดในใจของเรากล้าขอขอเครื่องหมายบางอย่างจากพระองค์เราจะได้ละทิ้งจากหนทางบาปที่เรากําลังทําอยู่ ถ้าเรายังไม่แน่ใจเราก็ขอสิครับแล้วพระบินเจ้าจะได้ทําให้เราแน่ใจโดยประทานเครื่องหมายแก่เราแต่เครื่องหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเครื่องหมายที่พระบินเจ้าทรงมาบังเกิดและประทับอยู่ท่ามกลางชาวเราสวัสดีครับ